3คนสู้ชีวิตครับพร้อมทั้งมหาวิทยาลัยเอเชียคเนครับกำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่โทรไปได้ที่8074500ยางรถบรรทุกไฮฮีโร่คราว99วิสกี้มอลสกัดยาฤทธิ์สีดวงตาปลามังกรลูกกอล์ฟท็อปเคเทคโนโลยีจากอเมริกาและเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูชิต้ากรุงเทพการประมูลรถยนต์โดยคุณนรินทร์สีงามเชลไดร์เซตฟาสปูนตรานกอินทรีปูนดีของไทยคาสเตรลโกลโยซาแบตเตอรี่ชุดชนายชัยเจเพสลูฟที่นอนโลตัสบ้านสวัสดิการครุฑสภานครทองปากวิวและ13เหรียญทาวเวอร์ครับไปบนเวทีของมวยคู่เอกฝ่ายแดงพุทธวกดูกชั่วโมงชั้นอดีตแชมเปี้ยนด้วยนะครับขุนศึกสิทธิ์ปรเมศมาช้ามา134 134ลดไป1เหลือ133ฝ่ายน้ำเงินหัวไซมอพยารุณมา137ลดไป1เหลือ136คู่นี้เพื่อความเหมาะสมของมวยน้ำหนักก็เลยฝ่ายแดงจะต้องเรียกว่าต่อให้ฝ่ายน้ำเงิน3ปอนด์ข้างล่าสุดแพ้นำศักดิ์น้อยยุทธการกำธรน้ำเงินหัวไซแหม2ฟอร์มหลังนี่ฮอตและท็อปเลยนะครับโดยล่อเอาเมทีนี่ลงไปปากคอนี่แตกเรียกว่าเละเลยวันนั้นแล้วก็ล่าสุดมาชนะลำน้ำมูลสอสุมาลีแบบเรียกว่าเทียนรุ่นพี่นี่กระเจิงแล้วก็แตกอีกเหมือนกันเซลวะศอกนี่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันครับน้ำหนักวันนี้ครับรุ่นพี่ฝ่ายแดงนี่ครับแข้งซ้ายว่าไป1ทีวันนี้ต่อ3ปอนด์ครับ133คือขุนศึก136คือหัวไซนี่คือความเหมาะสมครับที่ทีมงานได้วิเคราะห์พิจารณาแล้วแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับทางด้านหัวหน้าคณะทั้ง2ฝ่ายครับเรื่องของน้ำหนักเพื่อความเหมาะสมดูครับว่ารุ่นน้องวันนี้เดินขยับเข้าหาเปิดเกมเลยครับไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีมวยรุ่นพี่นี่ครับแข้งขวามาเตะได้แรงเตะได้หนักครับจับแล้วคืนขุนศึกครับรุ่นพี่หมดยกที่1สิทธิ์จามีกับวันพิชัยสอคำสิงห์มียอดระดับดาว8ริ้วกับเพชรโทสิทธิ์เจ้าพ่อ5คู่เด่นเอกเอกครับวันศุกร์ที่19นี้พบกันที่เวทีมวยลุมพินีส่วนบนเวทีเป็นยกที่2ของคู่เอกครับขุนศึกสิทธิ์ปรเมศหัวไซมอพยัคฆ์อรุณนอกจากไดเกียว 2T แล้วยังมีไดเกียว 4T สำหรับรถมอเตอร์ไซค์4จังหวะผลิตตามมาตรฐานที่โรงงานผลิตรถมอเตอร์ไซค์แนะนำให้ใช้รถ4จังหวะต้องไดเกียว 4T SG เครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายขอขอบคุณมหาชัยวิลล่าครับชุดชนายชายแอปเปิลยามองตราถ้วยทองบริษัทดิงโก้ประเทศไทยคราว99วิสกี้มอลสกัดยาดมท่านเจ้าคุณครับครับมาดูยกแรกของมวยยกที่2ของมวยคู่เอกในวันนี้ครับเป็นมวยรุ่นใหญ่เรียกว่าเป็นชั้นแนวหน้าหรือสุดยอดอีกคู่หนึ่งของมวยรุ่นใหญ่ในยุคนี้ครับหัวสายนั้นผ่าครั้งหลังนี่ผ่านลำน้ำมูลมาสวยงามมากกำลังร้อนกำลังแรงครับขุนศึกนั้นก็คู่ปรับคนสำคัญของก้าวร้านก้าววิชิตมาดูครับคู่เอกของเราศึกศิลปะมวยไทยในขนมต้มเสาทรงชัยผ่าโรคทีวีเงินร้านนะครับก็จัดกันมา6เดือนกว่าๆครับเอามวยในศึกเงินร้านมาชกให้ท่านผู้ชมได้ชมกันวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยกับคู่เอกของเราโดนนะครับขุนศึกโดนเข้าไปมาโดนหมัดเข้าไปก่อนครับและตามด้วยการเตะก้านคอแม่หัวไซนี่ขาลั่นดันประตูครับแม่ไม้สุดท้ายนี่ก้านคอแม่เจอซ้ายตรงลูกนี้นี่เกือบไปครับทางด้านขุนศึกนี่แหละครับอาศัยประสบการณ์กระดูกการผ่านมวยตรงการฟิตซ้อมต้องระวังแล้วครับหมัดซ้ายมาวันนี้มีการพัฒนาครับนี่เสริมหมัดมีศอกสลับแล้วเดินขยับแบบไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีมวยรุ่นพี่ด้วยครับหัวไซลูกศิษย์ของสามารถพยัคฆ์อรุณขยับไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีเลยครับวันนี้มั่นใจด้วยเพราะว่าก่อนการชกนี่ผมได้ไปสัมภาษณ์กับแกบอกว่ามั่นใจ 100% ครับวันนี้กะว่าผ่านขุนศึกในวันนี้หวังที่จะขึ้นไปเจอกับนำศักดิ์น้อยยุทธการกำธรว่าผ่านได้หรือไม่ครับวันนี้เดี๋ยวเราติดตามครับยกนี้เป็นยกที่2มีหลอกครับออกหมัดออกแข้งในเกมอย่างนี้นี่สร้างความหนักใจให้กับทางด้านขุนศึกสิทธิ์ปรเมศครับนี่ก็เคยขึ้นมาเป็นถึงสุดยอดมวยไทยดูที่วงในหมดยกที่2ยามาธวัฒน์ทิฟฟี่แอนตาซินรอสโซสุราแสงโสม
มาแฟกเคมีคอลครับคุณมนูนพิมพาทอง BP วิสโก้ปิกอัพมหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนยางรถบรรทุกไฮฮีโร่ยาริสสีดวงตาปลามังกรลูกกอล์ฟท็อปเคมิซูชิต้ากรุงเทพการประมูลรถยนต์และเชลไดร์ไปบนเวทีในยกที่3จะประมูลรถแนะนำนะครับไปที่กรุงเทพการประมูลรถยนต์ลาดพร้าวซอย101โดยคุณนรินทร์สีงามประมูลในช่วงวันพุธวันศุกร์วันเสาร์บ่าย 2:00 นเป็นต้นไปมีรถให้ประมูลเยอะสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดินแล้วนะครับหัวไซมาวันนี้ชกดูแล้วสีหน้าแววตาไม่ได้เกรงกลัวรุ่นพี่เลยจับเปรี้ยงโต้สวยแม่คืนเอาไปเลยคืนเลยนะครับรุ่นน้องคืนเลยขุนศึกแม่วันนี้น้ำลายเหนียวแน่เพราะว่าน้ำหนัก3ปอนด์มีผลมีส่วนแอนตาซินยังเหมือนเดิมนะครับมีรางวัลให้เยอะก้านคอนักมวยแตกศอกกลับพอพิทักษ์ก็ได้แล้วเรียบร้อยแน่นอนเข็มละ500บาททุกสัปดาห์นะครับอีก 3,000 จากยาดมท่านยาคุณแต่นักมวยจะเป็นลมแล้วก็อย่าลืมดมยาดมท่านยาคุณก็เรียกว่าสดชื่นว่างั้นเถอะแม่หัวไซวันนี้ดูแล้วชกดูสีหน้าแววตานี่ไม่ยีระเลยนะครับบังละติดตลอดเพราะว่าจะเล่นศอกด้วยและโต้ด้วยนะครับ3ปอนด์ที่ขุนศึกต่อในวันนี้ครับท่านผู้ชมจะเป็นปัญหาหรือไม่ไปตามกันไปเรื่อยๆครับยกนี้เป็นยกที่3ถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับทางด้านหัวไซต่างฝ่ายต่างปั้มต่างฝ่ายต่างตีมาแทงซ้ายเข้าไปเม็ดนี้ครับเต็มๆขุนศึกพยายามมาโกงขาจะขยมโอ้เดินด้วยความมั่นใจจริงๆครับทางด้านหัวไซในวันนี้แทงซ้ายไปยังไงครับลูกเสียดสีโดนต่อโดนแล้ววันนี้จะยุบหรือเปล่าทางด้านหัวไซล็อกลัดแขนหัวไซตีเข่าขวาพยายามแย่งสอดดันไอตีครับแทงเข่าซ้ายโต้ด้วยเข่าขวาเอี่ยวนิดเดียวครับจากหนักเป็นเบาช่วง30วินาทีโอ้โหลูกนี้ครับรับไปเต็มๆแล้วคืนด้วยแข้งขวาแข้งขวาครับติดแขนเอาละครับโต้มานี่ครับคุณภาพของมวยใหญ่ที่มีระดับต่อยกันแบบนี้ครับเสียงดังฟังชัดออกอาวุธแม่น่ารักทั้งคู่วงในจับล็อกแขนหมดยกครับกาก็มีมวยท้องถิ่นชกกัน5คู่ 17:30 นาทีก็มีมวยของทรงชัยครับไปชก3คู่ด้วยกันงานนี้จะมีเริ่มตั้งแต่7:00 เช้านะอาจารย์จะมีกระบวนแห่ตั้งแต่7:00 เช้าครับขอเรียนให้ทราบและงานก็จะมีกันทั้งวันนะฮะแล้วก็ตอนเย็นจะมีมวยอย่างที่อาจารย์ว่าประมาณ3:00 เย็นจะมีมวยท้องถิ่นแล้วก็มวยจากศึกวันทรงชัยด้วยก็อย่าลืมครับพี่น้องชาวอุตรดิตถ์อำเภอลับแลวันจันทร์ที่15พฤษภาคมครับมามวยกำลังลุ้นกันโอ้โหได้เสียเลยนะครับชกกันแล้วตื่นเต้นมาวันนี้ต้องยอมรับเลยสุดยอดของมวยและชกอย่างนี้นะครับมาในรายการศึกศิลปะมวยไทยในขนมต้มรั้วเสาทรงชัยวันนี้แล้วก็ทุกนัดนะครับผ่านโลกทีวีช่อง5แต่ละคืนแต่ละคืนวันเสาร์นี่ไม่ต้องห่วงเลยหน้ามวยอย่างนี้ชกแล้วอวดชาวโลกได้สบายเลยนะครับถ่ายทอดไปทั่วโลก143ประเทศสุดยอดมวยนะครับรายการศึกวันทรงชัยเวลานี้มาดูในศึกเสาทรงชัยสบายด้วยพลิกมาพลิกเลยนี่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 ลูกนี้สวยขุนศึกพลิกเอาหัวใส่ล้มเค้กไปเลยนะครับโดนจับโต้แทงดันเลยเทเลยไม่เอาด้วยแล้วขี้เกียจกอดนานมาความสนุกของมวยใหญ่คู่นี้ครับเป็นมวยใหญ่ที่ไม่ใช่ใหญ่ปักใหญ่แปลงนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นมวยใหญ่ระดับประเทศเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนอกเหนือจากคู่นำสักน้อยกับ9ล้านแล้วก็ต้องยกให้กับคู่นี้แหละครับดูทั้งคู่ดูการออกอาวุธครับนี่ครับแข้งต่อแข้งโอ้โหดูครับเหลือลายจริงๆครับวันนี้การมาของทางด้านหัวไซมอพยัคฆ์อารุณคู่ต่อกรคู่ชกรออยู่ครับหากว่าผ่านขึ้นสุดได้ในวันนี้นำสักน้อยกับ9ล้านรออยู่เอาเข้าล่องแข้งขุนศึกเริ่มครับแข้งซ้ายแข้งขวาเริ่มเตะเริ่มจับทางได้เดินครับหัวไส
มากวันนี้ใจเกินร้อยจริงๆก็นี่ครับรับแค่โอ้โหเจอก็ไปแค่นี้สะอึกสะอื้นสะทกสะท้านเลยครับครับมาโดนอย่างนี้ครับหัวสายเล็กมาเป็นฝ่ายเดินไปฝ่ายเปิดเกมก่อนตลอดคุณศึกนั้นต่อยเชิงรับครับข้อจังหวะเอาแล้วครับโดนฟรีๆไป 2-3 แข้งบ้างยังไงครับต้องโดนอีกแข้งนึงทอดหรือเปล่าหัวสายมาเป็นชุดชุดเล็กชุดใหญ่ชุดสากลแล้วครับตอนนี้ทั้งแข้งทั้งหมัดแม่คุณศึกก็ต่อยเชิงรับดีเหลือเกินหัวสายเชิงลุกเอานี่นะครับในยกแถมบนเวทียกสุดท้ายครับเป็นยกสุดท้ายครับบนเวทียกสุดท้ายขอขอบคุณปูนกอินทรีครับปูนดีของไทยฮัสเตอร์โกลด์ลูซ่าแบตเตอรี่ชนะชายเจเพสลุกที่นอนโลตัสบ้านนครทองฟ้าวิว13เหรียญทาวเวอร์ครับแม่มวยคู่เอกแม่ยังเร้าใจเหลือเกินนะครับมีศึกแดงน้ำเงินหัวใส่มอพยาอรุณต้นยกหัวใส่ต้นยก4ทำท่าจะแรงขึ้นมาหลายยกมาเสียหลายยกมาแรงอีกมาชิงยกนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับมวยคู่นี้ชกกันแล้วเนี่ยเป็นมวยน้ำหนัก130กว่าปอนด์อดีตแชมป์คือฝ่ายแดงนะครับขุนศึกสิทธิ์ปรเมศโดนโต้ไปทีนึงแต่ออกหลวมๆไม่ได้นะครับหัวใส่หลวมแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องจับโดนโต้อีกดอกนึงโต้คืนจับโต้คืนโอ้โหแฟนมวยนี่ลูกผีนี่ได้ผลนะครับแก้ไขลูกนี้ได้เดินอีกแทงอีกดอกนึงล่ำล็อกแขนไว้เลยล็อกเสร็จล่ำพลิกไม่ตีไม่ปล้ำนะครับไม่ตียังตีไม่ได้แหมมวยวันนี้ลุ้นกันตัวโก่งเลยหัวใส่เดินอีกเบียดเข้าใกล้เลยคุณศึกโต้มาทีนึงหัวใส่โยกไปอีกแทงไปอีกดอกนึงคุณศึกขยับขยับเข้าไม่เข้าหัวใส่บังได้โต้พื้นโดนเปลี่ยนเข้าไปโต้สวยโอ้โหคู่นี้ต้องเดาใจกรรมการแล้วนะครับปลายยกนี่มาถือว่าเกมของมวยคู่นี้นี่เยี่ยมยอดด้วยกันทั้งคู่ครับนี่แหละครับมวยที่เป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยชกกันแบบนี้แหละครับแข่งต่อแข่งนิสัยดีทั้งคู่ให้อะไรให้ตอบดูครับว่าดาวรุ่งดวงใหม่ผ่านได้หรือเปล่าครับหัวใส่วันนี้โอ้โหรับแข้งขวาขุนศึกรุ่นพี่ใครจะเป็นคู่ต่อกรคนต่อไปของนำศักดิ์น้อยครับก็ต้องดูอยู่ที่คู่นี้แหละครับดูการแลกแข้งแม่ดูการป้ายรับแข้งซ้ายแม่เป็นช่วงของวินาทีสำคัญด้วยเหลืออีก30วินาทีใกล้จบใกล้หมดยกโอ้โหดูครับแลกกันมาตลอดครับตอนนี้ต่างคนต่างมั่นใจขึ้นมาแล้วขุนศึกก็มั่นใจครับไม่ยอมเข้าหัวใส่แล้วก็บอกว่าปั่นใจเหมือนกันผมก็ไม่อยากจะเข้าแฟนมวยก็เชียร์กันรอบสนามต่างคนต่างไม่อยากให้เข้าเหมือนกันเอาละครับผมจะไปหมดยกสุดท้ายมาดูที่กรรมการนะครับจะว่ายังไงทางด้านหัวใส่ก็มั่นใจขุนศึกก็มั่นใจเดี๋ยวขึ้นไปครับเดี๋ยวบังซ่องจะไปป่ากรรมการเลิศชัยครับเตชะสานนท์ลงคะแนนใครครับน้ำเงินและแดงเสมอครับนี่แหละครับมั่นใจต่อมั่นใจสมันเกิน